อมรินทร์ทีวีรายการคู่ซ่าปลาภัยมีช่องทางการติดต่อระหว่างทีมงานกับผู้เดือดร้อนหรือผู้แจ้งเรื่องทางเพจ Facebook คู่ซ่าปลาภัยช่องทางเดียวเท่านั้นไม่มีการติดต่อจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดและการลงพื้นที่ช่วยเหลือของหมอปลาและทนายไพศาลทุกภารกิจไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนี่คือร่างปัจจุบันของคุณยายที่ในอดีตเคยบูชาผีตะเคียนแต่นี่พี่มาเอะใจทำไมขามันเหมือนท่อนไม้มองนะมันเหมือนเท้าเน่าบางคนก็เคยบอกกับพี่ว่ามันจะไปเท้าขึ้นบนขึ้นท่อนเหี้ยนหนักหมอปลาเจอผีทั่วบ้านทีมงานลงพื้นที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากได้รับการติดต่อจากคุณแก้วที่แจ้งเรื่องเข้ามาว่าคุณแม่ของเธอวัยเกือบ90ปีในอดีตนั้นเคยบูชาผีตะเคียนและหลังจากเลิกบูชาก็เจอแต่เหตุการณ์แปลกๆเคยตายแล้วฟื้นมาแล้วถึง5ครั้งปัจจุบันนอนติดเตียงมองตาขวางช่วงขาดำคล้ำแห้งคล้ายไม้ตะเคียนวิญญาณในร่างนี้จะใช่แม่ของเธอหรือไม่เรามาร่วมพิสูจน์กันครับภารกิจคู่ซ่าปลาภัยลำดับที่157ผีตะเคียนกินร่างสวัสดีครับป้าสวัสดีครับสวัสดีครับยายสวัสดีครับน้องเข้ามาก่อนที่เปิดมุ้งยายมาเยี่ยมมาหาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายเป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมสบายดีเจ็บป่วยตรงไหนอะไรยังไงไหมปวดแต่ขาปวดแต่ขาเมื่อก่อนยายสัมฤทธิ์ชอบบูชาแม่ตะเคียนเหรอเคยบูชาแม่ตะเคียนไหมเคยแล้วแม่บูชาใครอ่ะครับไหว้ใครอ่ะก็สาวที่เอาไว้เลยสาวบ้านไม่พูดดีไม่พูดได้เยอะยายหลับไปกี่รอบแล้วบอกลูกหน่อยไม่รู้สึกตัวตอนนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วเขามาอุดปากมาให้ดูให้เห็นแต่เดิมบ้านพี่จะเป็นบ้านไม้เก่าแต่ว่าความจำของพี่ได้อะพี่จำได้ว่ามันมีเสาอยู่ต้นหนึ่งอะตกมันแต่ตามภาษาเด็กพี่จะไม่ได้สนใจอะไรพี่ก็จะไปเอาอะไรกรีดเล่นของพี่แล้วจนมาประตูหน้าบ้านทีนึงก็จะมีก็จะไปถามแม่ว่าแม่อะไรเขาบอกอย่าไปจับปล่อยเลยพี่ก็ไม่รู้ว่าไม้ตรงนี้คืออะไรแต่พอพี่มีกินมีใช้อะไรขึ้นมาพี่ก็จะมาหาเขาแล้วพี่ก็จะซื้อผลไม้มาฝากเขาก็จะบอกว่าอันนี้เดี๋ยวแบ่งไว้ขึ้นศาลแล้วก็จะถวายต้นตะเคียนไอ้ไอ้ต้นตะเคียนมันเป็นเสาครับเสานะก็สร้างสมัยนั่นก็ปู่ย่าตายายกันนะก็ล้มลงเลยแล้วก็ผมก็เลยเอาแปะกันว่าเสาต้นนี้ผมก็เลยไปไหว้โน่นแต่ผมก็บูชาผมอยู่ด้วยในที่โรงก็เต่าผมก็บูชาไปปัจจุบันก็ไม่รู้แล้วไม้เนี่ยมันเป็นไม้มาปลูกบ้านแล้วเดิมเนี่ยมันมีบันไดอะทับอยู่จำที่แม่เล่านะบันไดอะเหมือนรื้อบ้านแล้วไปทับผมกันมีคนเขาทักมาว่าเอาออกเขาซะเขาอึดอัดเขาก็เลยไปเอาออกเสร็จแม่ก็ไปตั้งไว้ที่นู่นที่ข้างบ้านหัวมุมแม่ก็จะเอาน้ำเอาผลไม้ไปบูชาทำสารทำอะไรให้เขาจะถูกหวยทุกงวดเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนที่แม่เขาบูชานี่ลูกหลานนี่ล่ำซ้ำกันนะพี่กับงานเข้าโต๊ะจีนอะไรพี่กับงานเข้าหลุยๆเลยทำไมถึงเอาออกไปก็เห็นแม่บอกว่าพี่สาวบอกว่าตาชีมันเขาบอกว่ามันอยู่คนละส่วนกันเอาเขาไปไว้วัดซะก็เลยเอาไปไว้วัด
แต่พี่ถามเขาว่าแม่เป็นคนบอกไหมว่าให้เอาไปแม่บอกกูไม่ได้บอกแล้วก็มาอยู่ๆยังไงเนี่ยพี่เหตุการณ์ไม่ได้ไม่จำไม่ได้ว่าอยู่ๆแม่เนี่ยปกติก็จะเดินเป็นคนแข็งแรงมาอยู่ๆประมาณเดือนกุมภาวันที่17กุมภาเนี่ยแกถึงขนาดช็อกน็อกเข้าโรงพยาบาลแล้วมารอบหลังเนี่ยพี่ก็มาดูรู้สึกที่ว่าแกจะไปอ่ะ2ครั้งครั้งที่1เนี่ยยังคือทำท่าว่ากูจะไปแล้วตาเป็นคนโทรเองว่าแก้วแม่ไม่ดีแล้วนะคือไม่ทานข้าวรับข้าวน้อยพี่ก็เอาไม่เป็นไรพ่ออะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดครั้งที่2นี่แกทำท่าจะไปแล้วก็บอกว่าคุยกับพ่อพ่อก็เรียกพ่อมาเขาก็สั่งเสียกันนะว่าไอ้ฤทธิ์แกไปนะแกไม่ต้องห่วงข้าลูกมันต้องเลี้ยงข้าอยู่แล้วเขาก็บอกว่ากูไม่ตายแล้วเราบอกอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะแม่เป็นยังไงบอกมีคนมาบีบคอเขาไม่ให้เขาหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้จะเกี่ยวข้องกับผีตะเคียนหรือไม่พอขึ้นมาบนบ้านเริ่มแย่แล้วเอามาจากไหนยังไม่กล้าสัมผัสมันแต่มันไม่เป็นมิตรกับผมอ่ะร่วมปฏิบัติการโดยโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพสมาร์ทไอฮอสพิทอลภารกิจคู่สร้างปลาภัยลำดับที่157ผีตะเคียนกินร่างหน้าตาเหรอพี่ว่าบางวันเนี่ยดูสวยผ่องจ้ะปากอมชมพูวันก็ไม่อารมณ์ไม่สบอารมณ์กับพี่บางทีมาเงี้ยขุนเฉียวใส่จะให้ได้ดั่งใจพี่กระดุตลอดใจเย็นๆค่อยๆทำอะไรเงี้ยแต่นี่พี่มาเอะใจทำไมขามันเหมือนท่อนไม้มองอะนะมันเหมือนเท้าเน่าบางคนก็เคยบอกกับพี่ว่ามันจะไปเท้าขึ้นบนขึ้นท่อนคนเราถ้ากินอะไรไม่ได้2เดือน3เดือนก็จะอยู่ไม่ได้แล้วนะแต่นี่มันปี2ปีแล้วแต่แกก็แห้งลงนะคือเหมือนร่างกายเหมือนตายขึ้นน่ะถ้าคนแบบโบราณก็พูดว่าตายขึ้นน่ะใครนี่หมกใครบอกว่าพระวัดนั้นวัดนี้ดีพี่ไปหมดครั้งก่อนเนี่ยมีญาติพี่เสียเขาบอกว่าเขาไปดูพระที่วัดหนองพันเรือสลับบุรีมาพี่ก็ไปพี่ก็ไปหาพระองค์นี้ท่านก็นั่งทางในเสร็จท่านบอกว่ารู้ได้ไงว่าโดนของบอกหนูก็ไม่รู้แต่เขาแนะนำให้หนูมาหนูก็มาหนูก็อยากรู้พระท่านก็ทักพี่มาว่าไม่เกิน20วันเตรียมจัดงานได้เลยตาสงสารยายไหมโอ้โหยายพูดเหรอครับสงสารด้วยสิเนี่ยอันนี้เราสงสารวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาอยากจะบอกว่าจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์เยอะมากแล้วบางสถานที่มันเป็นสนามรบเอ็งเคยรู้เรื่องนี้ไหมรู้กูเรียนหนังสือกูเรียนหนังสือเรียนมาเยอะบางที่มีการปลูกอะไรเข้าไปแล้วปรากฏว่าอยู่กันไม่ได้เพราะเกิดอาถรรพ์แต่วันนี้ที่ผมลงพื้นที่มาเนี่ยได้ข่าวว่าครอบครัวเนี้ยเขาไม่เคยมีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจแต่อยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อมันพยายามเปลี่ยนความคิดกับว่าเฮ้ยแม่เขาที่นอนอยู่เนี่ยมันใช่แม่เหรอพ่ออะไรรู้ไหมเขาสิ้นลมไปแล้วและเขาฟื้นขึ้นมาแต่มันไม่ใช่ครั้งเดียวมัน5ครั้งนะอุ้ย5ครั้งเลยอ่ะซึ่งอายุเท่าไหร่วะซึ่งถ้าใครเคยติดตามรายการเราเนี่ยแค่ตายแล้วฟื้นครั้งเดียวเนี่ยร่างกายก็เป็นของอื่นแล้วแต่เนี้ยมันถึง5ครั้งและที่สำคัญนะครับวันนี้ใครที่บูชาตะเคียนคุณอาจจะต้องเลิกบูชาถ้าคุณดูเทปนี้จบไปดูกันฮะตายแล้วฟื้นถึง5ครั้งเป็นยังไง
ตอนนี้ขอให้ช่วยอ่ะอ้าวเข้าไปก่อนป่ะเรื่องจะเล่นจะเล่นไม่ดีเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูเป็นลูกสาวพี่ที่นี่เลี้ยงผีเหรอไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะเราไม่ทันใครอยู่บ้านหลังนี้บ้างปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมีตากับยายอยู่ค่ะแล้วก่อนหนูจะไปไปมาพี่ไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่เป็นไงมึงไม่ดีแล้วอันนี้คือพ่อตาสวัสดีครับตาสวัสดีครับตาสวัสดีครับตาที่นี่เลี้ยงผีเหรอที่นี่มีการเลี้ยงผีกันเหรอไม่ได้เคยเลี้ยงเลยครับแต่ผมเข้ามาผมแย่งแต่หน้าบ้านเลยอ่ะเหมือนผีต้อนรับผมเลยอ่ะทั้งกับผมอยู่ที่ดินที่ผมถือมานี่ไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เลี้ยงเหมือนกันไม่เคยเลี้ยงแต่จะมาไงผมไม่ทราบแล้ววันนี้ความเดือดร้อนของครอบครัวพี่คือเรื่องอะไรอ่ะก็คือว่าอาการยายเนี่ยจะเป็นจะไปอยู่เนี้ย 4-5 รอบแล้วก็คอยจะดูกันอยู่เนี้ยจนไปดูพระไปดูอะไรก็ดูมาหมดเมื่อวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยพระท่านทักว่าไม่เกิน20วันเตรียมจัดงานได้เลยตอนนี้เขาอยู่ไหนอ่ะเขานอนอยู่ที่เตียงให้นอนขอดูเขาหน่อยดิอยากเห็นมากเลยยายถามหน่อยดิทำอะไรครับลูกยายเลี้ยงผีเหรอเลี้ยงใครเอาแล้วที่ผีตะเคียนน่ะอ๋อก็ขอได้อยู่ที่บ้านยายก็มีของก็เอาไปเลี้ยงน้ำแดงทำมีผลไม้แล้วผลไม้แค่นั้นแหละลูกแล้วยายไปเลี้ยงทำไมอ้าวไม่รู้รับทำพี่แล้วตอนที่เขาตายไป5ครั้งเนี่ยเขาตายยังไงเขาวันวิสาขะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ไหวก็เลยบอกว่าแม่เอาพระมานิมนต์พระมาสังฆทานบ้างไหมก็นิมนต์พระที่วัดมาสังฆทานทำปากแบบแลบลิ้นขอบๆอยู่เนี้ยเราก็เลยเฝ้าจนโทรหาพี่ชายว่ามานะว่าแม่ไม่ค่อยดีแล้วก็พี่ชายมาถึงนี่ประมาณ5 ทุ่ม 5 ทุ่มครึ่งเขาก็บอกว่าขอน้ำกินแล้วเหมือนจะตายเลยแล้วก็มารอบหลังนอนมารอบหลังเนี่ยประมาณสักต้นเดือนที่แล้วเนี่ยได้สักอาทิตย์นึงเนี่ยพ่อโทรบอกว่าแก้วแม่ไม่ค่อยกินอะไรแล้วนะแล้ววันนั้นก็มาเขาบอกว่าเนี่ยยายเนี่ยนิ่งไปแล้วแต่พ่อน่ะได้ขยับแล้วเขาก็เฮือกมาคือเดี๋ยวผมจะไปสำรวจบริเวณที่ครอบครัวเขาเชื่อว่าผีมันอยู่ตรงนั้นซึ่งเห็นทีมงานบอกว่าเขาสงสัยอยู่ทั้งหมดอ่ะ4 จุดด้วยกันแต่ผีอ่ะบอกก่อนว่าต้อนรับผมตอนเข้ามาเลยไปยะว่าหนูไม่ได้บอกใครพอขึ้นมาบนบ้านเป็นไงเริ่มแย่แล้วมีแต่เก็บกันกินได้กินแก้วมาจากไหนมันอยู่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนหน้าตาเหมือนตุ๊กตาผีมากเลยอย่าไม่กล้าสัมผัสมันแต่มันไม่เป็นมิตรกับผมอ่ะ
เรื่องราวลี้ลับที่เรามองไม่เห็นบนบ้านชั้น2แห่งนี้มีอะไรมากกว่าที่คุณคิดช่วงหน้ามาหาคำตอบไปพร้อมกันสักครู่เดียวกับผู้ทราบลาภัยร่วมปฏิบัติการโดยเรื่องชาอย่าปล่อยให้เชนเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบแล้วก็ไม่ยินเคยขึ้นมาปีนะให้ทีมงานถือออกไปก่อนเลยขอเข้ามานอนแต่มันร้องไม่ใช่อ่ะพี่อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้เลยของพี่สาวค่ะอันนี้เป็นของพี่สาวเขามาจากที่ทำงานเขาพี่สาวจะเป็นคนเก็บทุกอย่างเดี๋ยวจะไม่ค่อยทิ้งอะไรห้องใจทุกห้องนี้ไม่เป็นไรห้องนี้ไม่เป็นไรจะมานอนลงครับแฟนพี่จะมานอนนี่แฟนพี่จะมาแล้วจะมานอนตรงนี้ทำไม่ได้เป็นคนพ่อนะเอาดูอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รับผิดแย่ต้องใช้เสียงช่วยไม่งั้นไม่ไหวอ่ะใช่ตาคะเสาตะเคียนที่ยายบอกว่าใส่เรือแล้วก็จ้างมาที่3ต้นน่ะ100นึงอ่ะแล้วมาทําเสาบ้านยายบูชาด้วยแล้วบูชายังไงเข้ามาทําบ้านแล้วบูชาบูชาก็แปลว่าเดินก็ถูกไว้ตรงโน้นที่โรงโน้นไอ้โรงผมก็ไปก็ยกมือไหว้แล้วก็ได้จุดธูปบอกแล้วผมก็แล้วพอไหว้แล้วดีขึ้นมั้ยคะมันก็ปกติครับก็ไม่มีอะไรมีลาภอะไรมั้ยฮะมีโชคมีลาภอะไรบ้างมั้ยเราไหว้เสร็จก็อยากดูหวยบ่อยอันนี้ดูบุกมักกระดูกหวยบ่อยแล้วทุกวันนี้ยายยังเห็นแม่ตะเคียนอีกไหมคะเคยเจอด้วยเหรอเคยเจอแม่ตะเคียนด้วยเหรอยายผมยืนแล้วขอที่เดิมมาแล้วแม่ขอเล่าผมฟังแต่ผมก็ไม่รู้ป่อโอ้ยพี่ใครอ่ะอันนี้เป็นพี่ชายคนที่3เป็นไรตายอันนี้วันอายุได้20ไปไล่ทหารแล้วกลางคืนขอแม่ไปเที่ยวที่ท่าเรือขากลับโดนรถชนตายทั้งคู่คนนี้เพิ่งเสียเมื่อวันที่31เนี่ยค่ะ2ปีที่แล้วกินเหล้าเกิน6กลมปั๊มหัวใจไม่ขึ้นไปเลยวันเดียวค่ะไปเลยแล้วคนนี้อันนี้เป็นยายชวดของหนูแล้วก็เป็นแม่ของแม่เขายายต่อมอันนี้เป็นของพ่ออันนี้เป็นแม่ของพ่อคือทั้งหมดเลยใครตายก่อนเพื่อนอันนี้ตายก่อนนะคะอันนี้ตายก่อนแล้วก็มาต่อด้วยคนนี้แล้วก็มาคนนี้ค่ะผมว่าไอ้เท่ากระดูก4อันเนี่ยมันต้องมีคนไหนที่ยังไปเกิดไม่ได้
แก้วครับแล้วยันเนี้ยทำไงใครเอามันปิดแล้วทำไมต้องขาวเลยไม่ทันคือไม่ได้ทานตอนที่สาวปลูกบ้านเราก็ไม่ได้เข้ามาวุ่นวายอะไรเขาส่วนมายายเจ็บล้มก็เข้ามาดูแลเพราะนั่นนี่ขาวเลยนะแต่ว่านี้มันจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นสาวบ้านมือสองหรือเปล่าที่ซื้อมาเหมาซื้อมาแสนห้าเหมาแล้วก็เลยขอบอกกันเลยเดี๋ยวผมจะแตะกระดูกว่ากระดูกของใครที่เขายังไม่ไปเกิดนะเฮียชูนั่นแหละไม่เป็นไรเป็นไรใครไม่รู้เนี่ยอย่าเปิดอันนี้ของคนนี้ไหมอันนี้ของคนนี้ไหมไม่แน่ใจเลยใครรู้พอรู้มั้ยใครรู้ต้องขอไม่รู้ต้องขึ้นสาวโอ้ยอันนี้ยังไปเกิดไม่ได้เปิดตรงนี้ยากกว่าเปิดหัวเลยอันนี้กระดูกใครไม่รู้ไม่รู้ไม่ได้เลยแก่แล้วก็อันนี้ของใครเปิดเป็นเรื่องเลยอ่ะคืออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ยังวนเวียนยังไปไหนไม่ได้เขายังอยู่ตรงนี้และผมว่าส่วนหนึ่งเขาจะไปกินร่างยายด้วยเพราะจะเป็นสัมภเวสีเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้เนี่ยเขาจะทุกข์ทนทรมานร่างที่กำลังใกล้จะเสียชีวิตเขาจะไปอยู่ด้วยก็คือไปกินข้างบนเราเจออัฐิสองอัฐิและสงสัยก็คือตัวตุ๊กตาผียายมีช่วงนึงอ่ะที่มีคนเขาบอกว่ายายอ่ะตายไปแล้วฟื้นอ่ะยายมียายที่บอกว่ามีใครเอามือมาปิดปากปิดจมูกยายเขาไม่ให้พูดใครจะไม่ให้พูดไม่เห็นตัวใครรับตัวเขามาทำอะไรยายอ่ะไม่มีร่างแล้วโง่ไปทำไมอ่ะไม่จริงแล้วอ้าวแล้วทำไมยายฟื้นอ่ะไม่เขามาปิดปากแล้วเขาไปเลยไหมหรือเขาอยู่รอเขาเอาเลยรอถือว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะแบบเนี้ยยังไม่รู้นะว่าใครแต่ขอคาดเดาไว้ก่อนฟ้องไม่ได้คือทนายอีกนี้มันน่าจะฟ้องยากเพราะอาจจะโดนไปด้วยฟ้องครับยายชอบยายชอบทนายไพศาลใช่ไหมยายรู้จักทนายไพศาลไหมทนายระดับประเทศแต่ยายดังมากดังมากอ่ะพี่จุดไหนอ่ะที่สงสัยอ่ะพามาอันนี้คือสารอะไรพี่อันนี้คือเคยเอาเสาที่ตกน้ำมันที่ว่าแม่บูชาเนี่ยมาไว้ที่นี่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เสาต้นนั้นไปไหนเสาต้นนั้นน่ะเขาก็บอกกันว่าเอาไปไว้ที่วัดแต่ไปไว้ที่วัดแล้วก็ลองหาไม่เจอโอ้สภาพอย่างเงี้ยเป็นเสามีผ้าสามสีผูกแล้วแม่ก็จะมีแค่อันมานอนคือตอนนี้ไม่มีแล้วก็คือเหลือแค่โรงสารเฉยใช่ค่ะตอนนั้นที่แนะนำมาหนูก็เคยมาจุดตรงเนี้ยจุดเอาทูบปักตรงนี้เอาน้ำไว้ให้แล้วขอเข้ามาแล้วก็ให้เขานิมิตให้เราเห็นบ้างถ้ามีนะให้เห็นบ้างอยู่วัดตรงจุดไหนอันนี้ก็ไปแล้วไม่เจอคื
จุดนี้ผมก็เดินเข้ามาสำรวจหน้าตามที่ครอบครัวสงสัยปรากฏว่าเราไม่เจอแล้วเหลือจุดไหนอีกไหมจอบไหนจอบบอกไหมตรงที่แม่ล้มเหลือจอบบอกห้องน้ำอันนี้คือจุดที่ว่ามีจอมปลวกเหรอใช่ที่ว่าผมได้ยินแกวอกใช่ไหมที่แม่เขาจะมาเดินออกไปแล้วเขาไปรีบหมดเขามาทำอะไรเขามาไหว้เขาชอบมาปลูกผักปลูกใบมะเขือไอ้อะนะกะเพราของเขาเนี้ยจุดนี้ผมเข้ามาผมก็ไม่เจอผีนะแน่ๆนะผีตัวนี้ที่เราเจอในร่างคุณยายแล้วก็อัฐิสองอัฐิและอีกอันหนึ่งซึ่งภาวนาว่าไม่ให้มีก็คือตุ๊กตาไปเข้าไปเข้าไปสัมผัสตุ๊กตาว่ามันมีหรือไม่มีแล้วแค่นี้เราต้องแก้ไขยังไงไปดูฮะถ้าให้ผมทำพิธีอะแม่พี่ตายนะภารกิจคู่สร้างปลาภัยลำดับที่157ผีตะเคียนกินร่างพอขึ้นมาบนบ้านเริ่มแย่แล้วผมว่าไอ้เท่ากระดูก4อันเนี่ยมันต้องมีคนไหนที่ยังไปเกิดไม่ได้เพื่อนเมื่อกี้เองไปคุยกับยายอ่ะเขาบูชาตะเคียนยังไงเขาให้เรือนะพี่ฟ้านะไปเอามา3ต้นร้อยป่ะเขาบอกลอยเรือมาลอยเรือมาแล้วก็บูชากันต้องถามพี่ฟ้าแล้วเสร็จใช่ๆแล้วบอกว่าตอนพอมีพี่คนนึงบอกตอนเด็กเขาจะเห็นผู้หญิงคนนึงอ่ะผิวขาวผมยาวแล้วสวยมากออกมาเดินให้เห็นแล้วตาบอกว่าบางทีอ่ะคนข้างบ้านอ่ะมาบอกว่ามาขอผักมาขอผักไปกินขนมข้าวแล้วทําจุปากว่าอย่าบอกนะอะไรอย่างเงี้ยพูดแล้วขนลุกแทนตาก็ยืนยันว่าอย่างนั้นใช่แล้วหลายคนพูดตรงกันแต่ฟ้าพี่มีขอมาฝากชิ้นหนึ่งให้ดูเหรอเจมให้พี่ฟ้าตัวนี้ครับบ้านพี่เหรอหนูหันมองหน้าดิวิพี่นั่นแหละตัวก็คืออืมไม่กลัวเหรอพี่ชอบเล่นแบบนี้เหรอคะไม่ได้เล่นนะคะอันนี้มันของใครนี่เลยลูกหลานพี่มีใครเล่นไหมคะไม่มีนะคะไม่มีใครเล่นเลยแล้วก็เพราะปกติมาก็จะไม่เคยขึ้นบ้านเลยก็มาก็จะมาที่เตียงยายป้าลองดูนี่มันเป็นยังไงผมบอกมันว่าหน้าตาตุ๊กตาตัวเนี้ยมีผีเข้าไปสิงอยู่และไม่แปลกเลยว่าทำไมหลายคนเจอผู้หญิงผิวขาวสูงยาวให้ดูความสวยสง่าความสวยของตุ๊กตาตัวเนี้ยและให้ดูเส้นผมอะและให้ทุกคนจินตนาการไปเลยนี่แหละครับผมพูดไปเลยเหมือนตัวผมโยกมันอยากจะล้มด้วยตัวนี้มีผีแล้วถ้าเมื่อกี้ใครสังเกตตอนที่ผมขึ้นสำรวจบ้านอ่ะพอเข้าไปปั๊บจะเห็นเขาเลยเขานั่งหน้าบ้านเลยนะเขาต้อนรับเลยนะน่ากลัวมากนั่งต้อนรับไปเลยผมไม่รู้นะว่าไอ้ตุ๊กตาไอ้แฟงกี้อะไรเนี่ยมันจะมีผีทุกตัวหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยมันดันไปอยู่บนบ้านซึ่งบนบ้านเขาเนี่ยมันมีผีอยู่พี่แม่พี่เนี่ยผมบอกแล้วว่าผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งต้องเป็นวิญญาณพี่น้องหรืออาจจะเป็นลูกเขาใช่ไหมที่ว่าคนอุบัติเหตุอะที่ยังไปไหนไม่ได้อันนั้นจะรักแม่มากสองวิญญาณแม่ตะเคียนไอ้สามวิญญาณที่มาแฝงไอ้ตุ๊กตาแฟงกี้อะไรเนี่ย
ถ้าให้ผมทำพิธีแม่พี่ตายนะสิ่งที่มันจะผลพลอยได้คือวิญญาณสัมภเวสี2ตนที่ยังไปไหนไม่ได้เขาจะกลับพบกับภูมิด้วยหรือเขาอาจจะมารอเอาแม่เขาไปอยู่ด้วยอันนี้เราไม่รู้แต่เขายังไปไหนไม่ได้2วิญญาณแต่ไม่รู้ว่าเป็นเท่ากระดูกของใครแต่2เท่ากระดูกนั้นคือไปไหนไม่ได้ณนะตอนนี้ก็ได้พ่อยอมหรือเปล่าล่ะลูกยอมหรือเปล่าล่ะคุยกันยังไงลองคุยกันก่อนไหมพี่ปรึกษากันยังปรึกษากับพ่อแล้วกับพี่น้องแล้วยอมไหมยอมไม่บอกว่าทำน้ำเอาไว้แกก็ทรมานผมว่ามันไม่20วันหรอกถ้าไม่ทำอ่ะพี่เดี๋ยวทำแบบนี้นะเดี๋ยวผมใช้ตัวไอ้ตุ๊กตาตัวเนี้ยที่มีวิญญาณก็ไม่แฝงเนี่ยผูกใส่ในตุ๊กตาเลยแต่พี่ต้องโยงสายสินสองเส้นจากกระดูกสองอันที่ผมบอกว่ามันมีผีโยงสายสินมาสองเส้นแล้วเอามาพันกับหัวแม่พี่แค่นั้นไปให้ทีมงานไปทำก็ได้นะเย็นนั้นเดี๋ยวไปใครรู้ดูตามนีก็ไม่ทิ้งมาแล้วตาลูกแม่ป่วยกันสมาธิฉันไม่ได้ทิ้งตายเองเท่านั้นแม่จ้าๆซื้อยังไม่กินไม่หมดพดยังไม่กินไม่พอนะลูกนะจ้าแม่ตรงไปขาวป้าตรงไปอีกแล้วเยอะไงพ่อเรียกมาตายเองทำแท้สบายสบายจำไว้นะทุกคนถ้าแม่เหลือนะเราคิดอะไรมากนะแม่นะไม่ได้ก็เจอกันนะนี่มันเย็นนะน่าว่าเจอกันใหม่นะป้าสำลีดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอโหสิกรรมนะขอให้ยายรับแต่สิ่งดีๆที่ยายเคยทำมาติดตัวยายไปใช้ในภายภาคหน้าในอีกโลกหนึ่งนะยายนะขออนุญาตนะยายนะ
ยายเดี๋ยวตอนที่ผมสวดทำพิธียายคิดนึกถึงแต่หน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แค่พระดีๆนะพระไม่ดีอย่านึกถึงนะป้าภาวนาถึงแต่บุญที่ป้าเคยทำผมเชื่อว่าตอนที่ป้ามีชีวิตอยู่เนี่ยป้าไม่ใช่คนชั่วแน่นอนเพราะผมเห็นสิ่งที่ป้าสอนลูกสอนลูกเขยสอนสามีไว้ป้าป้าเป็นผู้ที่วัดประจำงานวัดผมไม่กลัวแต่ถึงเวลาป้าก็ต้องไปนะไม่โกรธกันนะป้าป้าหลับตานะเอาน้ำมนต์ไปพรมข้างบนผมโกรธเลยนะผมโกรธแล้วผมบนบ้านเลยแสดงว่าคนในครอบครัวนี้คือพ่อเนี่ยเขาดูแลแม่เขาดีมากนะไม่มีกลิ่นไม่มีแผลเห็นแต่ว่าผิวหนังที่มันแห้งเหี่ยวย่นแค่นั้นซึ่งปกติคนแก่รุ่นนี้พ่อจะดูช่วงกลางวันดูแลแทบไม่ดีขนาดโอ้ดูแลดีมากเลยอะสะอาดมากเลยอะเอาน้ำมาแก้วหนึ่งขวดนะขอน้ำแก้วปิดไรกว่าสิบนางสำลิศสีคามน้อยนายชัยวัฒน์สีคามน้อยนายพิโรจน์สีคามน้อยหลังจากนี้ไม่กี่วันพี่แต่เคียนก็จะคืนร่างผีทุกตนที่อยู่ในย่างก็จะคืนร่างเราก็เอาร่างยายไปบำเพ็ญนะแต่บอกกันว่ายายใจเขาใช้ได้เขายอมละร่างเขาไม่อยากให้ลูกให้สามีให้ลูกเขยทรมานกับเขาถือว่าใจยายใช้ได้เขาก็อยากไปนะเขาบอกเขาอยู่เขาก็เป็นภาระให้กับสามีลูกอะไรอย่างที่หมอปลาพูดเลยแล้วเขาก็อยากละสังขารแล้วอันนี้พูดตรงนะเขาก็หัวใจเขาก็เกินร้อยก็ลูกหลานก็มาโหสิกรรมแล้วก็ฝากเตือนประชาชนแล้วกันในเรื่องผีตะเคียนหรือแม่ตะเคียนอะไรเนี่ยจริงๆมันไม่มีอยู่จริงหรอกนะครับก็นับถือตัวเองดีกว่าบูชาตัวเองดีกว่านะครับโอเคนะคืออยากจะบอกว่าแม่ตะเคียนไงก็ไม่เท่ากับปาประคับประคองแล้วอยู่ด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอชื่นชมหัวใจปาแล้วก็ลูกสาวพี่แก้วมากเลยนะคะที่ยังอยู่ดูแลห่วงใยประคับประคองให้บูชาแม่ตะเคียนก็ไม่เท่ากับตาประคับประคองและดูแลยายแน่นอนค่ะไม่เป็นไรไม่เหนื่อยดีใจนะวินาทีอีกครึ่งชั่วโมงที่จะมาถึงไม่อยากให้มาถ้าอยากยกเลิกได้อยากยกเลิกแต่นะตอนนี้ได้รู้กระจ่างหลายอย่างหลายมุมทั้งที่บ้านทั้งที่แม่ก็โล่งอกขึ้นเยอะค่ะครอบครัวก็ขอบคุณทีมงานหมอปลาแล้วก็ทีมงานคู่ซ่าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยายเคยมีครูค่ะเริ่มแรกที่ยายเอาขันมาให้ก็คือยายบอกว่ายายแก่แล้วยายไม่รู้ว่าจะเก็บขันไว้ยังไงก็เลยยื่นมาให้หนูรับไว้ตั้งแต่ได้ขันยายมาเราก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปอะ
ทำไมพี่รู้สึกว่ามีใครดูอะไรอยู่ตรงนี้ข้างหลังประตูแอบมองอยู่ห้ามพลาดคู่ซาปลาภัยเสาหน้าฟ้าถ้าผัวหนูตายครั้งเดียวอะเผาเลยไม่กลัวฟื้นเหรอเผาเลยเดี๋ยวกลัวฟื้นเผาทันทีเฮ้ยผัวหนูไม่ใช่ทนายไปศาลนะเผาเลยมั่นใจเก็บเก็บไว้พี่ฟ้าไม่เก็บเดี๋ยวฟื้นทำไมอะเดี๋ยวฟื้นค่อยกินอมรินทร์ทีวี